วันก่อนดูเหมือนเคยลุงจะเป็นคนพูดเองนะครับเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ทราบดีๆเพลอๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำว่าแอบนอร์มอลกับนอร์มอลมันคืออะไรยังไงแบบไหนมันเป็นยังไงลุงพยายามถอดความออกมาแล้วนะฮะคิดว่ายังไงก็ยังรับไม่ได้อยู่เดียวครับนะเพราะว่าคำว่าแอบนอร์มอลนี่มันอยู่ในสังคมมนุษย์โดยภาษาเนี่ยมันเป็นร้อยปีหลายร้อยปีนะที่จะ ถูกปลูกฝังมาคำว่าแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลถูกปลูกฝังมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นการที่ไม่ใช้เวลาน้อยนิดในการที่มาสรุปเนี่ยผมว่ามันจะไม่เข้าแต่ลุงก็จะไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่วันยังค่ำแหละว่า abnormal กับ unconscious นะไม่ abnormal unconscious กับคำว่าอากาลิโกมันมี3คำเนี่ยลุงยังไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตลอดชีวิตนี้นะครับ